อภินนหชาดกชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆในสมัยพุทธกาลได้มีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสนิทสนมและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปมั้ยล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดีคู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึ๊กกันจริงๆแถมยังหล่ออีกต่างหากนี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตาเขาเนี้ยงงเบื่อจริงๆพวกรู้ทันชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้ยามกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคนมาวันนี้กินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอได้เลยเพื่อนรักอยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วยเพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดาน่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวช ด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะออกบวชเป็นคนหนึ่งเหรออุ๊ยดีจังเลยนี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะนึกว่ารู้ไม่ทันเลยเหมือจริงๆพวกรู้ทันเนี่ยการที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่ไม่ได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำนิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้เลยขอรับวันนี้กระผมเตรียมไว้เยอะเลยครับขอบใจโยมเพื่อนมากนะเมื่อฉันอาหารเสร็จทุกครั้งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำกราบนมัสการหลวงพี่เดินทางกลับเชตวันมหาวิหารดีๆนะขอรับขอบใจโยมเพื่อนมากนะเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัยทำไมเขาทั้งคู่ถึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ยนั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริงๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันไม่ใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินนหชาดกดังนี้ในอดีตการในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี้เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ยโอ้ยหิวเหลือเกินจะเป็นลมแล้วโอ้ยหิวว่าไงล่ะเจ้าตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกันพี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะ
ข้าพัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับงั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัวจริงหรือครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮูไม่อดตายแล้วเราพระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที่อร่อยจริงๆพี่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะเอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้าเมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนานลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนานแน่จริงก็จับข้าให้ทันสิพี่ช้างถ้าจับได้ให้ขี่หลังนะเจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคกหัวเจ้าตูบน้อยไส้เข็ดเลยมาเลยมาเลยฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้านเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมาเอาอึบเอาอึบก็ดีๆนะเจ้าตูบน้อยเอาอึบโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ยอยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าและรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้นเอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่าเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปสอบถามกับควานช้างเพื่อขอซื้อลูกสุนัขน้อยตัวนั้นพ่อควานช้างลูกสุนัขตัวนั้นเป็นของท่านหรืออ๋อเปล่าหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกมันพัดหลงเข้ามาอยู่ในโรงช้างเนี่ยนะท่านนั่นหรือคืออย่างนี้ท่านควานช้างข้าเนี่ยรู้สึกถูกชะตากับเจ้าสุนัขตัวนี้เสียจริงๆท่านช่วยขายให้ข้าเถอะนะรับรองเลยว่าข้าจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีขายให้ข้าเถอะนะนะพ่อควานช้างเอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้ขอบคุณมากท่านควานช้างเอาละเจ้าหมาน้อยไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเองนับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปพระยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งขวานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่นิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยซ้ำบางคราวยังมือลอยอย่างไร้จุดหมายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครจะเรียกอย่างไรก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้นช้างต้นเอ๋ยอาบน้ำเสร็จจะให้กินอ้อยของโปรดนะชอบไหมเอทำไมหมูนี้ดูแปลกๆไปนะปกติพอได้ยินว่าจะกินอ้อยจะต้องดีใจทุกครั้งนี่นะเจ้าตูบน้อยเอ้ยตอนนี้น่ะเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีข้าวกินอิ่มหรือเปล่าล่ะเนี่ยทำไมหมูนี้ช้างต้นเป็นอย่างนี้นะหากช้างต้นเป็นอะไรไปเรามีหวังถูกลงโทษแน่ๆไม่ได้การละต้องไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบดีกว่าควานช้างจึงตัดสินใจทูลเรื่องนี้ให้พระเจ้าพรหมทัตทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบแล้วก็มีรับสั่งให้อำมาตย์บัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อทำการช่วยเหลือพระยาช้างต้นโดยทันทีท่านอำมาตย์ท่านลองไปตรวจดูซิว่าพระยาช้างต้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะโปรดวางพระทัยได้เลยข้าน้อยจะหาสาเหตุที่ช้างต้นเป็นอย่างนี้ให้ได้พระเจ้าค่ะพระยาช้างต้นก็แข็งแรงดีนี่นาไม่พบอาการผิดปกติใดๆทางร่างกายบาดแผลก็ไม่มีมันเกิดจากอะไรนะ
ธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหากจะเสียใจได้ถึงเพียงนี้มักจะเป็นเพราะว่าถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเอหรือว่าเหตุที่ภรรยาช้างต้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถูกพรากจากผู้เป็นที่รักด้วยใครกันนะที่เป็นผู้เป็นที่รักของภรรยาช้างต้นจะว่าเป็นควานช้างก็ไม่ใช่เพราะควานช้างก็ยังอยู่แต่มันน่ะต้องมีแน่ๆใครที่สนิทสนมกับภรรยาช้างต้นยิ่งกว่าควานช้างนะเอ๊ใครกันเนาะเมื่อคิดได้เช่นนั้นอำมาตย์จึงรีบสอบถามควานช้างโดยทันทีนี่พ่อควานช้างข้าขอถามหน่อยสิท่านพอจะทราบไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยภรรยาช้างต้นจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ๊ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ครับท่านอำมาตย์เอ๊ะหรือว่าอะไรหรือพ่อควานช้างอ๋อพอดีข้าพเจ้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะขอรับว่าเมื่อก่อนน่ะจะมีลูกสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพญาช้างต้นมากเลยขอรับลูกสุนัขหรือพ่อควานช้างเลี้ยงไว้หรืออย่างไรอ๋อข้าพเจ้ามิได้เลี้ยงไว้หรอกขอรับไม่รู้ว่าเจ้าลูกสุนัขนั่นน่ะหลงมาจากไหนเห็นมันเข้ามากินข้าวกินขนมของพญาช้างต้นทุกวันแล้วก็ชอบเล่นกันอยู่ที่โรงช้างนี่แหละขอรับท่านอมาตย์แล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วล่ะไปพามาให้เราดูหน่อยสิพ่อควานช้างคือว่าข้าพเจ้าได้ขายให้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะขอรับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะสิขอรับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองจากนั้นอมาตย์บัณฑิตจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ภรรยาช้างต้นมีอาการซึมเศร้าเหมือนหมดอะไรในชีวิตนั้นเป็นเพราะคิดถึงลูกสุนัขที่เป็นเพื่อนรักแต่ขณะนี้เจ้าลูกสุนัขตัวนั้นได้ถูกชาวบ้านคนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะเป็นอย่างนั้นเองหรือเอาละท่านราชบุรุษท่านจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาเสียมิฉะนั้นหากตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะถือว่ามีโทษพระเจ้าค่ะฝ่ายลูกสุนัขนั้นเล่าเมื่อถูกนำมาเลี้ยงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเช่นกันแม้ว่าจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่มันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึมพี่ช้างข้าอยากเล่นชิงช้ากับพี่ช้างเอ๊เจ้าหมาน้อยเป็นอะไรไปน้อตั้งแต่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาแต่เสื่องซึมรู้อย่างนี้ซื้อช้างมาเลี้ยงแทนซะก็ดีจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านผู้ที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ได้ยินทหารเป่าประกาศเรื่องการตามหาลูกสุนัขตัวดังกล่าวจึงตัดสินใจนำลูกสุนัขนั้นไปปล่อยคืนเลี้ยงเจ้าไว้ต่อไปนะข้าต้องโดนลงโทษแน่ๆเอาละเจ้าหมาน้อยเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าอยากไปเถอะโชคดีนะเจ้าหมาน้อยเย่จะได้กลับไปหาพี่ช้างแล้วจะได้ไปเล่นชิงช้ากับพี่ช้างได้ไปเล่นกับพี่ช้างได้ไปแกล้งพี่ช้างอีกแล้วดีใจจังเลยเย่พระยาช้างต้นเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งมาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและใช้งวงกอดรัดไว้ทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลพรากด้วยกันทั้งคู่ตูบน้อยตูบน้อยจริงๆด้วยตูบน้อยกลับมาหาข้าแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเจ้าตูบน้อยพี่ช้างดีใจจังเลยได้เจอพี่ช้างอีกแล้วข้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้าตูบน้อยเอ้ยโอ้ยคิดถึงเจ้าเหลือเกินว่าแต่ว่าข้าหิวจังมีอะไรให้หม่ำมั้งคะพี่ช้างมาถึงเจ้าก็ถามหาของกินเลยนะเจ้าเนี่ยเป็นลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่ละเนี่ยเมื่อเห็นว่าอาการของช้างต้นเป็นปกติสุขดีแล้วอำมาตย์บัณฑิตจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบบัดนี้อาการของภรรยาช้างต้นเป็นปกติดีแล้วพระเจ้าค่ะงั้นหรือดีมากจากนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยที่ท่านบัณฑิตรู้อัธยาศัยของสัตว์และทำให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงพระราชทานรางวัลให้กับอมาตย์บัณฑิตเป็นอันมากสุนัขในการนั้นได้มาเกิดเป็นอุบาสกในบัดนี้ช้างในการนั้นได้มาเป็นพระเถระในบัดนี้
พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้เป็นอมาตย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า